สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สวนเบญจกิตเลยนะครับใจกลางกรุงตอนเช้านะครับวันนี้เวลา9โมงนะครับเราจะมาถ่ายภาพพรีเวดดิ้งของเพื่อนผมนะครับที่จะแต่งงานและเรียกว่าเป็นคู่แรกๆในกลุ่มเลยก็ว่าได้นะครับนี่วันนี้เราอยู่กับกล้อง Sony A7 Mark IV นะครับบวกกับเลนส์ Sony 50 F1.2 GM ตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่นะครับแล้วก็ใส่ดีมฟิลเตอร์ด้วยส่วนคู่บ่าวสาวเขาก็เดินไปนู่นแล้วลองดูนู่นเห็นไหมเล็กๆเดินไปแล้ววันนี้เราก็ถ่ายกันแบบชิลๆนะครับซึ่งเพื่อนก็แต่งตัวแบบชิลมากชิลเกินนะครับเดี๋ยวมาดูว่าภาพที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับกับเลนส์ตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวเราอาจจะเริ่มแถวๆนี้เลยเพราะว่าต้นไม้นี้ก็สวยดีเริ่มตั้งแต่แถวนี้เลยก็ได้นะอาจจะแบบว่าเดินจุงมือกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยช่วงเช้าเวลา9โมงจริงๆออกจากบ้านตั้งแต่ตี5 6โมงนะครับเพิ่งมาถึงมาเรามาลองกันเลยใช่ใช่ไม่ได้ถ่ายรูปมานานมากนะครับคุยกันก็ได้แบบว่าเดินไปคุยไปหันหน้าหัวเราะยิ้มแย้มวันนี้มึงต้องยิ้มทั้งวันแบบว่าสมมติว่าจุงมือกันไปแล้วก็แบบหันหน้ายิ้มยิ้มแบบว่าเราอาจจะไม่ได้หันหลังแบบซะทีเดียวเบี่ยงเบี่ยงนิดนึงแต่เดินริมเนี้ยสวยละริมก็จะได้เว้นสเปซข้างนึงดีดีดีโอเคอีกทีคุยกันคุยกันมองหน้ากันหน่อยดี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 นี่ถ่ายรูปในรอบกี่ปีนะครับเลิกถ่ายไปแล้วตอนนี้ถ่ายแต่วิดีโอถ่ายแบบว่าเป็นฟิลลิ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรโฟกัสที่ต้นไม้แล้วก็ให้บ่าวสาวเขาเบอร์บ้างอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องชัดทุกรูปก็ได้แล้วก็เราอาจจะลงมามุมที่แบบต่ำๆบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบถ่ายเสมอตัวตลอดถ่ายเฉยๆบ้างก็ได้ฟิลลิ่งหนึ่งดี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 มองหน้ากันไว้มองหน้ากันชี้นกชี้ไม้ชี้นกชี้ไม้หน่อยคราวนี้เดี๋ยวลองไปทางนั้นบ้างทางนี้มันสวยดีด้วยความดีงามของ1.2 นะครับความเบอร์นี่มันช่วยได้เยอะมากซื้อ G Master 50 1.2 เกาะราวเนี่ยเหมือนยืนคุยกันอ่ะหลบความรูปร่างนะครับช่วยหลบรูปร่างนี้เขาเป็นงานเนี่ยเขาเป็นงานไม่ต้องสั่งแอคอะไรมากคุยกันไปเลยคุยกันไปเรื่อยนะครับบ่นไปเรื่อยแล้วก็จะลองมองไปทางนู้นเหมือนมองนกเหมือนมองนกแล้วก็แบบยิ้มด้วยโทรมองจะเจ๊เอ๋ชี้นกเจ๊เอ๋ชี้นกให้โทรดูหน่อยดูดิโทรมีความสุขหน่อยมองเจ๊เอ๋ด้วยมองเจ๊เอ๋โอเคอยากได้แบบว่าจะเอ๋อยู่ข้างล่างก็ได้แล้วโทรอยู่ข้างบนแล้วก็แบบเหมือนกอดกันใช่มึงก็ยืนข้างบนเลยแล้วให้จะเอ๋แบบอยู่ข้างล่างแล้วก็แบบหนึ่งสองขำที่สุดในชีวิตอะชีวิตนี้แล้วคราวนี้ลองจะเอ๋มองกล้องทางคู่ก็ได้แล้วมองไปทางเดิมแล้วก็แบบหัวเราะเหมือนเดิมขำๆหนึ่งสองแล้วดี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 
ฟิลแบบว่าอันนี้ด้วยเดี๋ยวเกาะประมาณเนี้ยเหมือนเล่นๆกันอ่ะมาเล่นๆไปทางนี้สวยดีและนึง โทรมองน่าจะเอกไปโทรมองน่าจะเอกแต่เอกก็เล่นๆไปเออดีนึงดีเอาไว้คีบไว้กล้องบ้างครับจูงมือนิ่งๆไม่ใช่จับมือกันเออมินิมอลไม่ต้องยิ้มรูปหนึ่งไม่ต้องยิ้มรูปหนึ่งนิ่งหนึ่งสองสามอาหารหน้ามองกันรูปหนึ่งหนึ่งสองยิ้มรูปหนึ่งเดี๋ยวขอเอามือถ้าแบบเอามือมาวางจริงๆอ่ะฟีลลิ่งขอแบบถ้าอยากให้มันแบบเห็นเป็นวิวอื่นหนึ่งสองสามแล้วคราวนี้ลองแบบว่ายื่นมาข้างหน้ากล้องแบบบังหน้าเราเนี่ยส่งไปต่ำใช่ไหมเอาแบบสบายมองกันยิ้มหน่อยนึงสองหันหลังชนกันแต่ขอฝั่งนี้หมุนโอเคไปชิดนู่นนะ1 2 2คนมองกล้องนี่1 2 2คนมองกัน1 2โอเคดีวิ่งแบบพี่ตูนไม่จูงมือกันวิ่งอันนี้ขอแบบว่าที่บีเมื่อกี้นะแบบคุยกันเล่นกันหันหน้ามาบ้างไม่ต้องหันไปทางนู้นอย่างเดียวอ่ะหันมองกันอ่ะขอไล่จากครึ่งตัววิ่งไปสุดนู้นนะนับ1 2ไปครูดาวให้พระเอกนางเอกครูดาวก่อนเดี๋ยวเราจะไปกันต่อถือของไปเดินเล่นเดินดูกันก็ได้ไอ้ตรงนี้ก็ดีมันได้ใกล้กว่ามุมเมื่อกี้ไปเกาะอะไรอย่างเงี้ยมองลงล่างก็ดีนะแบบดูเหมือนมีอะไรอยู่และ1 2โอ้โหซบๆกันหน่อยซบๆกันนะโทรอบหน่อยกอดเช็ดกันบ้าง1 2 3โคตรอัพยังไม่ได้เลยมาขอแบบง่ายๆยิ้มสบายหนึ่งสองโทรแบบเอ็นดูหน่อยเ
่เราเห็นดูด้านนี้จะเป็นอุโมงค์อุโมงค์ต้นไม ไกลนะครับตอนนี้เราก็ถ่ายฉากหลังเนี่ยเราเป็นวิวเมืองนะครับเราก็ให้คู่บ่าวสาวเนี่ยเขายืนตรงนี้สวยดีสวยมาก1 2จ๊ะเอ๋มองโทรได้มั้ยจ๊ะเอ๋มองโทรหอมแก้มทีนึงโทรเอามือขึ้นมาเล่นหัวหน่อยเล่นหัวจ๊ะเอ๋หน่อยเออๆ1 2มือข้างหลังเอามาโอบได้ป่ะเออๆๆอย่างนั้นแหละเออเล่นกิ่งไม้ก็ดีเล่นกิ่งไม้ก็ดีแล้วถ้าแบบว่านั่งแบบเหมือนขาแบบยืดออกมานับ1 2 3มองหน้ากันคุยกันไปเรื่อยเออเรื่อยเปื่อยเลยเรื่อยเปื่อยเอ๊ะเรามองไปทางนู้นโทรมองมาทางนี้ครับและตอนนี้นะครับเราก็ถ่ายที่สวนเบญเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายอีกชุดหนึ่งตอนบ่ายนะครับแต่น่าจะไปแถวเจริญกรุงนะครับแถวไปสถานีกลางบางรักอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตอนบ่ายจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือรูปช่วงเช้านะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลนเลยก็ใช้เลนเดียวคิดว่าน่าจะพอแล้วนะครับยอดและตอนนี้นะครับเราก็วาร์ปมาอยู่ที่แถวบ้านเรานั่นเองนั่นก็คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของสมุทรสาครนะครับตรงนี้เราอยู่ที่ตลาดมหาชัยนะครับอันนี้เป็นริมน้ำบรรยากาศก็จะชิลๆมาเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มถ่ายกันที่นี่อาจจะถึงแบบแสงเย็นเลยเฮ้ยแสงกำลังแบบเริ่มเหลืองๆแล้วตอนนี้เป็นเวลา 3:46 นาทีนะครับแสงมันก็จะเริ่มซอฟต์แล้วตอนนี้ก็จะถ่ายออกมาได้แสงเย็นนะครับได้ฟิลแบบท้องฟ้าด้วยตรงเนี้ยโล่งๆเลยที่เราอยากได้ขยับมาอีกดีกว่าอยากได้เซ็นเตอร์ตรงแบบแค่โอบก็พอแล้วเออนี่ไม่เป็นไรจ้างเข้ามาดิซื้อลูกชิ้นล่อมันโทรคราวนี้พิงแบบสบายๆที่นั่นเออจ๊ะเอ๋ก็แบบว่าดูซบๆหน่อยซบๆเกี่ยวแขนไว้เลยเกี่ยวแขนไว้เลยเออ
ษเพราะว่าจะแบบนั่งลองไหมยืนพิงๆให้เจ๊เอ๋อยู่ข้างหน้าก็ได้ย่อๆไว้แบบว่าโอบจากข้างหลังขอแบบรักกันที่สุดอะรักกันแบบโอ้โหไม่ใช่แล้วเจ๊เอ๋หันหลังมันก็ได้หันมองโทรเฮ้ยไททานิกเจ๊เอ๋ก็หันกันหน้ากลับมาหันตัวกลับมาเกี่ยวแขนเลยรอเรือจ้างมาแพงมองหน้ากันนี่นี่เราเอาเดี๋ยวเอาแขนมาแบบว่าชูตรงแสงแดดดีกว่าโชว์แหวนไม่เอาแบบเนี่ยเอาแบบเนี้ยนี่ฝั่งนี้นี่หรออืมแดดเริ่มดีแดดเริ่มดีขยับมาหลบเสานะตรงนี้ได้ป่ะโล่งๆให้ไอ้ง่ามเนี่ยแบ่งไว้ยืนคนละฝั่งขอเท่าๆกันระยะห่างเท่าๆกันโอเคโฟกัสนับ1 2ไม่ยิ้มนะถ้าแบบฟีลแบบเหมือนจะเอ๋แบบโผล่มาข้างหลังบ้างแบบมึงยืนหันหน้ามาทางนี้แหละจะเอ๋เหมือนโอบโทมั่งมาจากตรงไหล่อ่ะได้ปะแบบดูเล่นๆอะไรเงี้ย มึงย่อให้จะเอ๋หน่อยน้ำเริ่มมาแล้วเริ่มเป็นโบเก้แล้วขอทิ้งสเปซไว้ฝั่งหนึ่งนะนี่ลายเฉียงมาทางนี้ต้องไปเริ่มจากตรงนู้นแค่เดินพอเนี่ยเดินแกว่งมือแล้วก็ยิ้มแล้วเราก็กำลังจะเอาไอติมเนี่ยมากินริมเขื่อนนะครับย้อนวัยเด็กเอาหน้าตาแบบมันๆอ่ะเอ้ยเอาเคลียร์ผมหน่อยนิดนึงถ่ายชุดสูทแต่ทำหน้ามันๆยื่นมาข้างหน้าอีกทียื่นมาข้างหน้าอีกทีชนหน่อยเออดีเอ้ยชอบให้บ่าวสาวให้กินก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ใจจริงก็คืออยากรอแสงเย็นอย่างเดียวแล้วเพื่อที่จะได้รูปที่มันแบบทองๆนะครับรออีกนิดนึงอดใจรอพี่ไว้ใจหนูอย่างเงี้ยพี่ไว้ใจหนูได้ท้องฟ้าอย่างเดียวอันนี้ก็ถ่ายแบบซิลูเอทนะครับและ1 2จะเอ๋แบบว่าถ้ามาจับแบบหน้าได้มั้ยมือข้างนี้ดูโรแมนต์หน่อยโรแมนต์ดีที่1 2โทรก็ต้องมองจะเอ๋แบบรับเรื่องที่เขาแบบพูดอยู่รับฟังเรื่องราวโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการถ่ายพรีเวดดิ้งนะครับด้วยกล้อง Sony A7 Mark IV กับเลนส์50 1.2G Master นะครับก็คือผลของวันนี้นะครับก็คือผมไม่ได้เปลี่ยนเลนส์เลยนะครับใช้แค่50ตัวเดียวผมว่าก็เพียงพอนะครับแล้วก็อยู่เดี๋ยวมาดูรูปกันดีกว่าว่าหลังจากที่เราแต่งแล้วก็โปรเซสแล้วเนี่ยภาพมันจะออกมาเป็นยังไง
เราก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนทั้งคู่ด้วยแล้วก็ยินดีด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทปที่แบบว่าบันทึกไว้เลยว่าเคยถ่ายให้คู่นี้แล้วก็เป็นคู่แรกที่แบบว่าเป็นเพื่อนในกลุ่มนะครับที่เราได้มาถ่ายโอเคแล้วคลิปหน้าเราจะไปไหนกันต่อเจอกันครับอ๋อดีดไม่ดีดไม่ดัง